วัสดีค่ะพลทัศน์เชแบงคอกค่ะวันนี้เรามาดีแอคลาลิสาเอมานิเลิกกาลาเดปิสโจนเน่เทงลาลิสากามานี่ก็คือเป็นงานที่ฝรั่งเศสใช่ใช่ใช่เลิกคอนเสิร์ตเลยคอนเสิร์ตเออวาเออวามองเรียนไปมากที่ใส่ชุดสีทองที่ใส่ชุดดั้งทองเออก็คือลิซ่าได้ที่เป็นงานเออปาโซโลงานโซโลงานเดี่ยวก็คือหลังจากที่แบบว่าแบบเหมือนจบทัวร์ด้วยจบทัวร์ด้วยแล้วก็เรื่องเซ็นสัญญาต่อสัญญาวงแต่ไม่ได้ต่อเดียวตอนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็เริ่มชัดเจนไงก็ชัดเจนว่าแบบจะเป็นในทิศทางหนังอะไรอย่างนี้ก็ท่าทางของลิซ่าก็คือเป็นรางวัลออสการ์ที่เห็นคนแซวเขาใส่สีทองมาไอ้นี่แบบที่แบบมีแบบมีรูปแล้วรูปร่างทองอ่ะเขาชอบสีทองจริงนะน่าจะไปเป็นเทสอันนั้นก็แล้วว่าสีทองเออเป็นคนเป็นคาร์เทสสแนลคาร์เลอร์ไม่แต่ว่าเพลงลาลิซ่าน้องเองก็ใส่สีทองอีกท่อนเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นหรือจะเป็นชุดแบบตั้งแต่ท่อนแรปแล้วก็ท่อนไทยๆอะไรเงี้ยก็ใส่สีทองมาก็ขึ้นไงมาทั้งที่ก็มาให้พูดถึงไงชุดจะธรรมดาไม่ได้ไงใช่นี่ก็เฝ้ารอนะจริงๆเราเฝ้ารอมากเลยว่าอุ๊ยงานเป็นแบบตีสองอ่ะตีสองเขายังไม่มามาก็จะออกมาตีสามนี่ตื่นมาตอนเช้าก็นั่งถ่ายทวิตเตอร์อุ๊ยแซ่บหลายจริงๆนี่กูอึ้งกับโคเซตสแตนเลสอยู่มันแบบที่ฝาที่ใส่น้ำตาลไอ้นี่เครื่องเต้าหู้เครื่องเต้าหู้น้ำตาลสดอะนะเออแล้วก็เครื่องน้ำเต้าหู้ร้านที่น้ำเต้าหู้ที่มันใส่แบบเหมือนเลยจินตนาการมากมาดูด้วยคิดถึงแต่ที่ยังเราเหมือนเราหา SG ไม่ได้อ่ะเออมันยังหาไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะเป็นสเตจพิเศษอะไรเงี้ยขึ้นมาได้เฉยเขาโชว์3เพลงใช่มี SG ที่ออกมาจาก DJ กับ DJ Snake แล้วก็มีเสื้อคลุมอ่ะนี่จำได้มีเสื้อหนังคลุมชุดคุณแล้วก็2เพลงนี้ฟรานทีวีเขาอนุเคราะห์ให้เราดูได้แค่ลาลิซากับมันนี่ในหัวข้อของพี่ DJ Snake ก็ไม่มีใช่ปะเพราะว่ามันนั้นมันเป็นเพลงของ DJ Snake ที่น้องลิซ่าไปดูฟันทีวีแป๊บนึงนะไม่มีเนี่ยมีแค่หรืออาจจะยังไม่ลงป่ะวะนี่ว่าอาจจะทยอยลงกำลังเหมือนทยอยลงอยู่แต่ว่าลงของพี่ลิซกันที่เขาโปรโมทอ่ะในลิซโชว์ที่มันเป็นกระดานอ่ะที่เขียนเขาเขียนลิซ่าแบ็คพิงค์เซอร์ไพรส์ไอ้เพลงเซอร์ไพรส์น่าจะเป็นเพลงที่มี DJ Snake ไม่รู้อ่ะลองลุ้นก่อนละกันเพราะว่าลงของพี่ลิซมาก่อนแล้วก็ตามด้วยน้องเต็กคิดแล้วก็บัลลูนไฟเจบอวีจริงๆมีหลายคนที่ไปโชว์เนาะสเตคิดก็ได้ใช่ความพิเศษที่ฉันแบบชื่นชอบคือเล่นกับออร์เคสตราค่ะใช่ว้าวเล่นกับพอเราจะได้ยินเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วค่อยว่ากันเออดูแล้วนี่ดูมาฉันดูผ่านดูเป็นคัดดูไม่จบเต็มๆฉันเห็นชุดฉันเห็นชุดก็เห็นชุดนั่นแน่ยังไม่ดูดูเลยเอามาเออน่ารักเป็นแสดงไหมมาเลยจ้ะน่ารักค่ะหุ่นน่ะนี่ไงเซนต์บอลบิดอีกโอ้โหแดนเซอร์บ้านไหนน่ะบ้านไหนจริงแต่งหน้าสวยมากอ๋อนางก็ซีก็แบบเวทีมันแบบอ๋อแดนเซอร์บ้านไหนจีไปด้วยเนาะนี่ไงเขียนทั้งเป่าเป็นออเคสตราอ่าเธอไอ้นี่ยอดดีว่ะคนไปเชียร์เยอะมากสวยมากวอทไมเนมชื่ออะไรฝรั่งเศสลักลิซ่าไงเนาะวิธีทำไม่ให้ไปต้นจริงหรอเป็นบูดแชมเปญแดนเซอร์เป็นเก่าสวยมากเออมันก็มีความช้าลงนิดนึงเนี่ยแต่มันจะแบบอุ้ยเธอเสียงคนร้องดังมากเลยเนี่ยใช่เนี่ยเพื่อนเราเห็นชอบร้องเพลงมึงในทวิตเตอร์เพื่อนเราคอนเสิร์ตเหมือนอะไรสักอย่างเขาต้องชอบร้องเพลงต้องเช็คใช่ตุ๊บอุ้ยน้ำตาใสอุ้ยดึกโดนไปหรอโอ้ย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 โ
าอ่ะโคตรหายมากลูกสาวอยากเป็นแฟนที่ไฟอีกแล้วอันนี้เป็นพลุเป็นพลุนี่สวยมากสวยสวยมากเธอร่างทองจริงว่ะหน้าม้าไม่เห็นนะจำนะเอาสิเอาสิดูหน้าดิดูหน้าจะหมุนตัวอุ้ยสวยว่ะโคกอ่ะเออโคกสุดๆเฮ้ยเนี่ยนักดนตรีตรงเนี้ยอันนี้คือเข้ามันนี่เหรอน่าจะเข้ามันนี่ออเคสตราชอบตัดภาพกว้างหน่อยวะเออเล่นไฟดีเนาะโอ้โหแกอยากจะโชว์ความยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยเหรอโหคนร้องดังมากนี่คนร้องดังมากคือมันแบบเป็นเพลงสัตว์กิจด้วยเนาะไปโอ้โหพลังคนร้องอ่ะแบบรู้สึกได้ว่าลิซ่าแบบคอยสเตจโคตรอ่ะคนลุกลิซ่าไม่ได้ร้องแล้วอ่ะจริงโอ้ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยลิซ่าไม่ต้องร้องแล้วจริงโอ้คนลุกอ่ะไปโอ้ใช่คนลุกจริงเจอฉันอยากฟังท่อนที่เขาเงียบกันได้เดี๋ยวเธอได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ชีสั่งให้คนฝรั่งเศสเงียบเลยเรื่องเลยคนทั้งหมดทั้งโลกเมื่อกี้ขนาดมันแค่แป๊บเดียวอ่ะสนุกอ่ะเออโอ้ยเด็กๆนะคิดถึงสมัยก่อนสมัยก่อนอุ๊ยธงไทยธงไทยเออฉันเห็นธงไทยหรือเปล่าธงไทยธงไทยธงไทยคนไหนมันเริ่มไทยป่ะมาเลยไปเชี่ยวคนร้องเพลงคือเดี๋ยวเวทีมันเป็นอย่างเงี้ยเออแล้วก็เป็นลิซ่าคนเดียวมันมีเออร์ออเคสตราอีกเออใช่มันต้องมีคนนักร้องมันต้องมีช่องออเคสตราด้วยจ้าเหรอเฮ้ยเขามาแล้วจ้าเออหูเสียงอ่ะเสียงไม่ได้ยินเพลงเลยไปเนี่ยเออมันสวยมากอ่ะมันดีมากเลยอ่ะปึ้งปึ้งปึ้งมามาในหมู่อือไปหาลิซ่าเร็วพี่เออชอบโชว์ความยิ่งใหญ่อยู่นั่นแหละรู้แล้วเดี๋ยวให้บทเจ๊ไปเออไปวุ้ยแต่ก็เวทีสวยอ่ะเออสวยมากอ่ะลูกสาวหนูก็สวยนะคะสวยมาซูมหน้าเยอะๆหน่อยเออสะใจวันนี้ไม่แต่เรื่องสะใจว่ะนี่ ending main ending main ending main มีป่ะมีป่ะไม่เข้าหน้าเออมีแค่นั้นนะที่เป็นทีวีนี่ไม่ใช่เป็นการใช้สเตจเก่าไงที่เก็บเป็นวิดีโอเขามีหลายโชว์นะเขาให้มาก็ได้เก่งอ่ะเก่งอ่ะฝรั่งเศสรักลิซ่าที่สุดลดฉันชอบที่เขาไปโชว์เซซี่ฮอร์สฝรั่งเศสป่ะกินเธอฉันประทับใจที่เราเห็นว่าแบบเออเขาแบบนั่นนะสัญญาเดี่ยวเขาก็แบบไม่ได้ต่อหรอกเนี่ยแต่ว่าที่ฉันถามไงว่าเออเขาแบบเอาแดนเซอร์เก่ามาด้วยอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะที่แบบเออยังเป็นแบบเออยังเอา YGX มา YG เออแล้วอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่ามันน่ารักดีแบบเข้ามือไงเออเพลง2เพลงนี้เขาเป็นแบบพี่เป็นเซตอย่างนี้อยู่แล้วด้วยป่ะใช่คือหมายถึงว่าก่อนนั้นเนี่ยตอนช่วงที่แบ็คพิงโชว์อ่ะมันถามว่ามันเกิดการแบ
เปรียบเทียบแน่นอนแหละกับแดนเซอร์ฝรั่งแดนเซอร์เกาหลีอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันประทับใจที่แบบโคเชล่าได้ใดเขาเป็นแดนเซอร์ตอนที่แบบไปทัวร์แบบยุโรปอะไรเงี้ยเป็นฝรั่งหมดไงตอนแรกฉันมุดนึงตอนแรกฉันก็นึกว่าเขาจะเอาฝรั่งมาเป็นแดนเซอร์เลยฉันรู้สึกประทับใจที่นั่นเลยจริงๆบอกว่าเป็นภาพของพี่ๆ YGX เข้ามามันก็จะเป็นแบบมันดู OG ดีว่ะไม่ดูว่าภาพรวมอ่ะเนาะอุ่นดูเป็นแบบอุ่นด้วยดีที่สุดมากฉันก็รู้สึกว่าแบบมีความเป็นลิซ่าทีมลิซ่าทีมเรามองแบบไม่ได้แบบเราเอาไอจีอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ดูเป็นลิซ่าทีมเราจะจับมือแล้วไปด้วยกันอะไรเพราะว่าตอนแบบพวกลีลีฟิล์มอะไรเงี้ยก็เป็นแก๊งพวกพี่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนที่เต้นวันเกิดคลิปวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเลิศแต่ว่าใดๆก็คือลิซ่าคือกินลิซ่าแม่งเจ๋งมากสวยจริงร่างทองอ่ะทั้งแบบเขาลิซ่าเป็นคนที่โกลเด้นจริงๆสามารถรับด้านกันไปเราเห็นแบบพัฒนาการในทุกๆแบบสเตจของชีอะแล้วแบบว่าแบบเหมือนเรารู้สึกว่า2เดือนที่แล้วยังเห็นเก่งแล้วว่าเก่งมากแล้วนะวันนี้ที่มาเนี่ยปีใหม่มาเนี้ยไอ้เหี้ยเก่งขึ้นแล้วอะนึกออกปะไม่มีลิมิตมันเป็นไปอีกไม่หยุดโฮอยู่อะใช่แล้วคือเห็นปะคือแบบว่าเนี่ยมันกี่ที่เราแบบดูกันแบบคนมันร้องเยอะมากอ่ะจนแบบที่ลิซ่าไม่ต้องร้องแล้วลิซ่าหายต่อคือมั่งแบบคือมันเป็นอีกสเต็ปนึงที่แบบกูหายคนดูแบบไปเลยแบบนี่ว่าที่เคยเห็นคลิปว่าคนฝรั่งเศสร้องเพลงอ่ะนี่ก็ว่าน่าจะคอนแบ็คพิงนี่แหละที่แบบคนฝรั่งเศสชอบร้องเพลงดังเสียงดังจอยแบบร้องเลิศเอาละค่ะประเทศไทยเรามีคู่แข่งจริงคนไหนชอบร้องเพลงนะแล้วเราสู้ใช่เขาก็ร้องกันมาคอนเสิร์ตพวกบาซิลอะไรอย่างเงี้ยเออฉันบอกวันนี้ก็แบบร้องเพลงเก่งใช่ป่ะร้องเพลงเกาหลีเก่งใช่ป่ะก็อาจจะตำชาไม่ได้แต่เราอ่ะร้องได้ไม่เน้นชาเน้นร้องร่วมเขาแล้วจะร้องกันตรงด้วยเราเป็นสายดำน้ำนิดนึงตอนท่อนภาษาเกาหลีอุ้ยฉันอยากให้ลิซ่าแบบเอาเพลงมาใหม่แล้วว่าทำอยู่หรือเปล่าฉันอยากเห็นเขาเต้นอีกนี่ว่าทำอยู่ฉันอยากเห็นลิซ่าเต้นอีกเพราะว่าคือเรารู้แหละว่าน้องอ่ะเรื่องเต้นอ่ะน้องเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วเนอะมันก็เลยอยากเห็นอะไรที่แบบลิลลี่ฟิล์มเราก็เห็นแล้วอะไรที่แบบเซ็กซี่บ้างหรือว่าเต้นแข็งแรงบ้างเนี่ยเราอยากเห็นว่าแบบน้องจะทำอะไรออกมาแต่ลิซ่าโชว์สเตจมันแบบก็บียอนขึ้นไปอีกกับในแบบลิลี่ฟิล์มอ่ะคือลิลี่ฟิล์มโอเคมันเป็นแบบว่าแบบที่โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบเต้นแบบอะไรเงี้ยแต่พอสเตจอ่ะเราจะได้เห็นอุ้ยต้องถ่ายจริงด้วยหลายอันเลยแกอย่างกับโอลิมปิกกังงงเลยหลายอันเลยแกแล้วมันเก่งที่มันเป็นประเทศอ่ะเราส่วนมากเราจะเห็นพวกเคป๊อปเขาจะไปทัวร์แบบเมกาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราก็ไม่รู้ว่าฐานฝรั่งเศสก็ปังแต่เคยมีข่าวว่าที่แบ็คพิงจะมีคัมแบ็คในช่วงปีนี้ใช่ไหมที่คัมแบ็ค4คนเลยอย่างเงี้ยมันในปีนี้แบ็คพิงจะมีคัมแบ็คอยู่แต่ว่าหรออย่างไม่เห็นบอกแต่ว่าข่าวในข่าวล่าสุดที่พี่เบลลงเรื่องอย่างอ่ะพี่เบลลงเขารู้หมดเลยว่าเป็นโดนแต่ว่าในข่าวล่าสุดที่เกี่ยวกับอย่างอ่ะที่เรื่องแพลนของเบมอนอ่ะคือไม่มีแบ็คพิงแต่ว่าตอนที่ข่าวว่าต่อสัญญาครั้งนั้นนะที่แบบไอ้ที่บอกว่าแบ็คพิงค์ต่อสัญญาวงนะแต่ไม่ต่อสัญญาค่ายจะมีคัมแบ็คนะจำได้แค่ว่าไม่รู้นะว่าอ๋อเหมือนที่มีเจนนี่บอกมั้งไม่รู้ไม่เหมือนว่าที่ชัวร์ไม่ชัวร์ค่ะค่ะค่ะว่าแค่ว่าเรื่องต่อสัญญาเป็นดาวว่าแบ็คพิงค์จะเป็นแบ็คพิงค์กับไอจีแต่เรื่องคัมมิ่งอ่ะไม่ได้มีการระบุใช่ไหมว่ายังจะกลับมาเป็นแบ็คพิงค์อยู่หรือเปล่าไม่ได้สักคำว่าคัมแบ็คอาจจะหมายถึงว่ากลับมาหรือว่าไม่แน่ใจนี่ว่าไม่เห็นแต่ไม่ใช่การแบบยังไม่ได้แบบไม่ได้บอกว่าคัมแบ็คมีหรืออะไรนี่ว่าเขาต้องนี่ว่าแบบพอเท่าที่ดูอ่ะมันก็จะคงแต่ละคนคงใช้เวลาไปกับงานตัวเองครับแล้วอย่างงานโซโล่ของถ้าเป็นเราอยากเห็นงานโซโล่ของแต่ละคนแล้วก็ถ้ากลับมารวมกันก็ได้ก็จะแบบเจนนี่เขาก็ทำค่ายอยู่เจนนี่น่าจะออกปีนี้ชัวร์ๆเพราะเขาบอกทัมมิ่งอย่างแน่ชัดแล้วว่าฉัน
ทำอยู่นะ อะไรอย่างนี้เออพี่สุก็เล่นหนังอ่ะเล่นหนังโยโรเซ่โรเซ่ไม่รู้เนี่ยโรเซ่เนี่ยไม่รู้จริงๆโรเซ่จะเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้บอกอะไรเลยว่าเราตอนนี้โรเซ่เป็นไงบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยเราเป็นคนเดียวที่เราไม่ได้รู้ข่าวสารแต่หลังจากนี้ตารางชัดเจนนะหลังจากนี้เราเขาบอกจะไม่มีแล้วปะใช่ยังไม่เห็นมีอะไรเราจะได้เจอตามงานแฟชั่นโชว์ต่างๆมากกว่าเนี่ยนี่พอดูเนี่ยแล้วนี่แบบว่าคิดว่าเราแบบน่าเสียใจนะที่แบบว่าไม่มีโอกาสได้ดูอันที่น้องไปโชว์เคซี่ฮอตอะถ้าแบบคนที่เป็นแฟนจริงๆแล้วแบบว่าได้ไปดูนี่ว่าแบบมันน่าจะแบบเนาะเคซี่ฮอตน่าจะเป็นอะไรที่สนุกสำหรับน้องมากๆเราก็จะแบบตื่นคนที่เป็นแฟนคลับก็จะตื่นเต้นกับความสามารถหนีมากอะไรเงี้ยเออพอพูดแล้วก็เสียดายว่าแบบแต่ว่าก็คงไม่มันก็ยากที่จะไปมากหลายอย่างไม่ใช่สเกลคอนเสิร์ตไงคือซีฮอลมันคือเป็นสเกลของการโชว์เหมือนละครเวทีหรือฟิลอะไรอย่างเงี้ยเออมันน่าจะรองรับคนได้ไม่เยอะไปดูที่พี่คนนั้นพี่ปูเป้รีวิวอ่ะก็คือแบบเขาแบบปูเป้สาวเซ็กซี่ส่องสะบึมน่าจะสะใจจริงจริงพี่เขาบอกว่ามันแบบดีมากแต่ละเพลงที่เขาเล่ามาเล่าให้ฟังก็แบบเต้นเพลงอนุรักษ์เพลงโอ้โหอยากเห็นเลยเราเห็นแค่รูปเลยยังแบบเชียร์ลิซ่าแม่งเจ๋งว่ะที่สุดออราเดอร์คุณแม่ก็ไปดูใช่คุณแม่ไปดูคุณแม่ไปนี่ด้วยน้องชื่ออะไรเลิฟเลิฟยังอยู่ฝรั่งเศสไหมฮะเลิฟบินไปฝรั่งเศสนะเลิฟไปฝรั่งเศสด้วยหรอเออหรอแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คือแบบว่ายังอยู่ถึงตอนนี้จะตกใจนึกว่าเลิฟไปดูด้วยไม่ใช่เลิฟยังอยู่ฝรั่งเศสได้ไหมน่าจะยังอยู่แหละถ้าน้องอยู่อ่ะชอบแบบทุกนึกว่าเราไปดูคอนนี้ด้วยตลอดเก๋เกินจะเป็นคนที่ชันดังที่สุดเราจะตัวพุ่งนะเออเนี่ยมันจะเป็นงานแบบการกุศลก็คือซื้อบัตรไปค่าบัตรอ่ะเป็นแบ่งส่วนหนึ่งไปทำการกุศลอะไรนี่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงที่คุณคนนั้นคืออะไรแฟนประธานรัฐธิบดีปะสตรีมายสตรีมายไม่อยากพูดภรรยาได้ไหมนึกไม่ออกนึกซีหมายเลขหนึ่งไม่ใช่จะพูดว่าเมียแล้วก็แบบได้บูเมียบูนึกคำว่าภรรยาไม่ออกก็เลยแบบมีโมเมนต์โมเมนต์จูงมือมัดอยู่กลางตลกขอพูดตลกมากคุณแม่นั่นแหละคุณแม่ภรรยาจ้ายืนอะไรตรงนั้นมานี่เออคุณแม่เลิฟอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่แบบเลิฟมากก็เลยแบบมายืนใกล้ๆชานอะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลคุณแม่เพราะคุณแม่ก็กางร่มจับแขกมาตั้งแต่งานดิสนีย์แล้วใช่ใช่จอยกันใช่จีอย่าได้เครื่องราดหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีฝรั่งเศสไม่มีอันนี้ไม่มีไม่เป็นไรยอมแล้วเดี๋ยวเธอเครื่องราดหน้านโปเลียนก่อนนี่แบบอาจจะเป็นแบบวีซ่าสติมาสักโทษอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่อยู่ฝรั่งเศสบ่อยหรอ Guest of France พูดไปเรื่อยเขาเคยได้เครื่องราชจากจัดตั้งตำแหน่งเกาหลีเออเป็นจากอุ๊ยเขาได้จากอังกฤษมาแล้วเออใช่ทั้ง4คนเลยอุ๊ยเก่งเวอร์ใช่เออดูแล้วเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Thatcher TV แล้วก็ติดตามดูช่องทางที่ Thatcher มีด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ย